ไอ้ที่ผมสอนมา35ปีมันมาอย่างเดียวเลยครับใจครับทำแล้วเรามีความรู้สึกมีความสุขมีความสุขที่เราได้สอนได้ช่วยเขาทุกปีเนี่ยเราจะสอนเด็กขึ้นมาไม่ต่ำกว่า10คนไม่จมน้ำตายว่างั้นเถอะเห็นจากความสุขเราเห็นจากรอยยิ้มเห็นจากความสนุกสนานในเด็กที่เด็กได้แสดงออกมาบางทีเด็กอาจจะไม่มีความสุขในการทำอย่างอื่นแต่มาทำอย่างนี้เด็กมีความสุขผมสอนเด็กหูหนวกมาประมาณหลายร้อยคนแล้วครับเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านที่จะสื่อสารกับคนปกติจริงๆเขาไม่สามารถที่จะไปสมัครตามสระปกติแล้วครูที่ตามสระปกติเนี่ยไม่สามารถรับเขาสอนได้เนื่องจากว่าไม่รู้ภาษากันได้รับโจทย์มาให้สอนเด็กกลุ่มนี้นะครับมันก็เป็นโจทย์ที่ยากเพราะเราไม่สามารถสื่อสารกันได้ว่าต้องทำแบบไหนอะไรยังไงใช้เวลาในการปรับตัวและการเรียนภาษาพอสมควรมันเป็นอะไรที่แต่ละอย่างไม่เหมือนกันก็ต้องปรับต้องเข้าหากันพอศึกษาพอสัมผัสมาเรื่อยมันก็ซึมซับวิธีการทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งจะมีคุณครูของโรงเรียนคอยชี้แนะคอยบอกยากไหมยากนะครับยากยากพอหลังจากนั้นเนี่ยเราสอนประจำเนี่ยเราก็จะใช้ทักษะที่เราทำอยู่ประจำเนี่ยบอกเด็กได้ก็คือเด็กพวกนี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้ท่าทางในการอธิบายเขาให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างดำน้ำนะปุ๊บพอลงน้ำปุ๊บก็ให้รู้จักการกั้นลมหายใจก็นับปุ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยปล่อยลมออกจมูกปล่อยปุ๊บ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 ก็จะเป็นลมหายใจที่ออกมาเขาก็จะเห็นภาพว่าเป็นลมหายใจออกมาการวอร์มนี่คือมันเหมือนลักษณะการวอร์มแล้วก็การผ่อนคลายฟรีสไตล์กันเชียงโกบแล้วก็ผีเสื้อสมมติถอดไว้ฟรีสไตล์4ผีเสื้อ2ฟรีสไตล์4โกบ2เนี่ยครับลักษณะอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาได้รับความสนุกสนานเขาจะได้รับทักษะที่เกี่ยวกับการว่ายน้ำที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นอกจากช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเขาสามารถที่จะสอนส่งผ่านไปให้กับรุ่นน้องคนต่อๆไปได้สามารถเป็นอาชีพได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองผมสอนหูหนวกฉะนั้นหูหนวกกับหูหนวกสอนกันเองยิ่งเจ๋งกว่าผมอีกทำไมถึงมาสอนเด็กกลุ่มนี้ครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมันสนุกแล้วมันมีความสุขกับสอนเด็กกลุ่มนี้เขาก็เป็นเด็กปกติแหละครับแต่บางอย่างที่เขาทำเนี่ยเด็กปกติก็จะมองอย่างหนึ่งแต่เด็กพิเศษทำมันก็จะมองอย่างหนึ่งซึ่งมันมีความน่ารักความน่าเอ็นดูอยู่ในตัวผมสอนจนเด็กมองผมว่าผมเป็นเด็กพิเศษเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากเด็กปกติเท่าไหร่เราทำได้มันไม่ได้หนักมันไม่ได้ยากเราทำแล้วเรามีความสุขเด็กมีความสุขเรายินดีที่จะทำครับคือความสุขตรงนี้มันบอกไม่ได้ผมไม่ได้รับเป็นเงินค่าตอบแทนนะผมสอนฟรีๆนะครับครูไม่ได้ตังค์ว่าครูได้อะไรครับได้ความสุขไงครับได้ความรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราไม่จมน้ำว่างั้นเถอะในแต่ละปีนะมีเด็กที่ไม่จมน้ำที่เราสอนผ่านมือเราไม่ต่ำกว่า10คนจะสอนฟรีอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่ครับว่าคิดว่าจนกว่าจะไม่มีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสก็จะสอนอย่างนี้ต่อๆไปเรื่อยๆคือจากประสบการณ์ที่สอนว่ายน้ำตลอดมา20ปีนะครับผมมองว่าว่ายน้ำเนี่ยมันคืออาชีพของผมบางทีผมยอมรับตัวเองแล้วว่าผมเต็มที่บางทีผมก็ยอมรับตัวเองว่าผมไม่เต็มที่ไม่เต็มที่สิ่งที่ได้กลับมาคือมันก็ได้กลับมากับตัวเองถ้าเต็มที่มันก็ได้กลับมากับตัวเองก็อยากเป็นกำลังใจให้กับครูสอนว่ายน้ำทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นสอนเด็กปกติเด็กพิเศษทุกคนสามารถทำได้ถ้าทุกคนมีใจรักทุกคนสามารถทำได้ถ้าทุกคนทำแล้วมีความสุขคนสามารถทำได้ถ้าทุกคนมองว่าวันหนึ่งคุณมาสอนเด็กกลุ่มนี้เด็กพิเศษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนยังไงเนี่ยคุณทำแล้วคุณศึกษาคุณหาความรู้คุณก็จะมีความสุขกับการสอนเด็กพวกนี้คุณสามารถทำได้ก็เป็นกำลังใจให้กับครูทุกท่านครับ